เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กับซินหมังเกมมิ่งอีกครั้งนะฮะกับOverwatch Summer Game 2017นะครับผมนะก็วันนี้นะครับ50กล่องนะฮะเหมือนเดิมนะก็เป้าหมายไม่มีอะไรมากนะครับแน่นอนว่าคงเหมือนทุกคนนะฮะก็คือเก็บสกินแม่ให้หมดนะครับทุกสกินเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าสกินเด่นๆนะครับมีอะไรบ้างเราคงจะดูแต่แค่สกินเนาะอย่างอื่นไปดูเอาเองนะครับปีนี้มีของเดิมมาให้ซื้อกันแบบว่าคนที่ซื้อปีที่แล้วอาจจะต้องสะอึกนิดนึงนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่าก็นะใช้ตั้งปีนึงแล้วนะครับอย่าไปคิดมากนะไหนๆก็ซื้อแล้วนะฮะก็ที่เห็นเด่นๆก็จะมีตัวของไฮไลท์นะของฮันโซนะครับที่เป็นไฮไลท์ใหม่ก็คือยิงธนูอันนี้เนาะนะครับค่อนข้างแท้นะแท้ทีเดียวนะครับไฮไลท์ฮันโซนะฮะแล้วก็มีไฮไลท์อีกตัวนึงนะครับก็คือตัวของฟาร่านะฮะนี่ฮะก็คือตัวสแลมดังนะมี2อย่างนะสำหรับไฮไลท์แต่ที่เด่นๆนะครับผมแต่ส่วนสกินนะครับสกินก็จะมีจังแรดนะครับผมจังแรดจะเป็นตัวของคริกเก็ตนะครับแล้วก็อาวุธนี่ครับก็ค่อนข้างสวยนะค่อนข้างดูโอเคดูดีนะครับดูเด่นได้แหละนี่ฮะดูกับระเบิดแล้วก็แทร็บนะครับผมแล้วก็ล้อฮะนี่ฮะเรียกได้ว่าคัสตอมทุกโมเดลเลยนะครับสำหรับสกินจังแรดนะต่อมาในตัวของทางด้านMercy นะครับนี่ฮะวิงเก็ตวิคตอรี่นะฮะTP แห่งชัยชนะครับผมค่อนข้างสวยงามแบบโคตรเลยนะแฟนๆ Mercy น่าจะนะติ่งแตกไปตามๆกันนะครับนี่ฮะดูโมเดลปืนพระทาค่อนข้างสวยนะครับต่อมา Ripper นะครับผม Biker นะครับเนี่ยพ่อหนุ่มนักซิ่งของเรานั่นเองนะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอพาไปทีนึงนี่ฮะ Biker เท่นะคูลนะครับมีแต่คนกรี๊ดกับสกิน Ripper มากๆนะครับผมถือว่าดีสวยทั้งโมเดลสกินสวยทั้งตัวโมเดลปืนนะครับอ่ะมาดูอีกตัวนึงครับSoldier 76ครับกับ Grill Master นะครับผมนะฮะราชาแห่งผู้หญิงไม่ใช่ครับนั่นมัน Girl นะฮะนะก็คนขายสเต็กนะครับก็สกินก็จะแบบมันคนปิ้งพวกสเต็กพวกบาร์บีคิวนะครับแฮมเบอร์กข้างชายหาดอะไรอย่างงี้นะฮะค่อนข้างที่จะแบบหลุดธีม76ไปเลยนะฮะนะก็ธีมก็หลุดมาหลายธีมแล้วแหละนะครับผมอ่ะนี่ดูกันเนี่ยผมชอบ Assault Rifle มากๆครับ S มันไปพ้องเสียงความกวนประสาทของ Assault Rifle นะครับผม Assault Rifle กลายเป็น Assault Rifle นะฮะ Rifle เกลือนะครับผมเนี่ยมาดูกับสกินอีกอันนึงที่มีคนเรียกร้องกันพอสมควรนะสับซัมบ้าครับผมเนี่ยทิลลัมนะครับเนี่ยค่อนข้างสวยเหมือนชุดเล่นพวกเจ็ตสกีหรือสปีดโบ๊ทนี่แหละนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับอันนี้ปืนนะของซัมบ้านะครับเนี่ยต่อมาก็จะเป็นของ Widowmaker ฮะเรียกได้ว่าคนชอบกันเยอะมากนะมีความแบบว่าเซ็กซี่สุดๆนะครับกับชุดว่ายน้ำนะครับของ Widowmaker นะครับแล้วก็นี่เป็นปืนนะครับผมปืนก็สวยดีครับแล้วก็มีไม้อยู่ด้านขวาด้วยนะค่อนข้างเด่นนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะจะมีสกินบางตัวที่แบบเป็นเปลี่ยนสีมานะครับผมก็คือว่าสีน่าจะเป็นตัวเดิมๆแหละคงเป็นตัวเดิมๆนะครับอยู่แล้วนะโอ้ลืมแมคคลีโหไหลไม่ได้ไงเดี๋ยวนะครับเห็นหน้าแมคคลีก็ลืมไปครับไลฟ์การ์ดเนี่ยผมนี่ก็เป็นการ์ดนะครับริมทะเลนะครับพร้อมกับปืนนะฮะปืนนี้ค่อนข้างเกลียนนะฮะDesert Seagullนะครับนะก็เนี่ยครับเหมือนคล้ายๆกับปืนแฟร์นะครับเหมือนปืนผูอะไรอย่างงี้นะครับมาในคุณความสำเพ็งครับเปิดไปกล่องแรกจัดไปกล่องแรกกริดเราจะเปิดแบบรวดเร็วนะครับ50กล่องนี่ไม่รู้จะได้กี่อันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะEP โผล่มาแล้วครับนี่ไฮไลท์อินโทรนะครับนั่นแหละถือว่าได้ของตามที่อยากได้หยิบอยู่ครับกล่องนี้ไปแบบรวดเร็วได้ไอคอนของเซนเตอร์นะครับEP ก็มามีอันใดอันหนึ่งนะครับเป็นอีโมครับผมบีชบอลนะครับผมนี่ฮะกำลังอยากได้เลยนี่ครับใส่ซะเลยแต่ลีเจนเดอรี่ยังไม่โผล่ครับแต่ถือว่าได้ของตามที่ต้องการแล้วลีเจนมาครับโอ้โหมาฮะ
Ripper นะครับสกินแรกนะครับผมไบเกอร์ถือว่าผ่านนะครับมาแล้ว1สกินก็ที่ถือว่ามาเร็วนะรอบนี้ค่อนข้างแบบมาเร็วมากๆนะครับมาเร็วโคตรเลยนะไอคอนเกาหลีครับเดี๋ยวลองใช้ดูครับเผื่อจะได้เก่งเหมือนทีมเกาหลีบ้างนะครับแค่มเหลือเกินปีเนี้ยนะเวิลด์คัพนี่น่าจะค่อนข้างที่จะผลงานแบบว่าเห็นได้ชัดเลยครับว่าปีศาจจะชัดนะครับแต่ว่ารอรุ่นเหมือนกันนะเจอกับจีนแล้วจะเข้มเหมือนเจอกับทีมอื่นหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าจีนก็ยังแบบไม่ได้เผยแผนเผยอะไรมาเยอะแยะนะครับเพราะว่าเจอกับเราก็แบบสู้เขาไม่ค่อยได้นะครับเลยไม่รู้จะมีแผนมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นหรือเปล่านะครับอะไรอ๋ออันนี้ผมยังไม่มีนะของเก่านะครับเป็นพวกสปงสเปรย์น่าจะสเปรย์ซอมบ้านะเมื่อกี้สวยอยู่ของสีสั้นก็มาเยอะๆก็ดีครับผมวับยังคงเงียบครับผมไปกี่กล่องแล้วเนี่ยอ่ะ11กล่องนะครับ11กล่อง1เลเจนด์แต่ก็ยังดีเอ้ยพูดถึงเลเจนด์ก็มาครับ76เฮ้ยมันต้องครบแล้วแหละกล่องเลยเยอะขนาดนี้ใช่ป่ะมันต้องครบแล้วจริงๆมันต้องครบแล้วมันต้องครบแล้วจริงๆ13กล่อง2เลเจนด์นะครับแถมเอ้ยมาอีกแล้วฮะ14กล่องโอ้ฮัลโหลดูมฟิกผิดไม่ถูกต้อง มาผิดเวลามากครับผมผิดมาครับเป็นเงินนะฮะว่าแต่สังเกตได้ว่าของซ้ำไม่ค่อยมีเลยนะน้อยมากหลังที่ปรับแพทมาเนี่ยนะครับโอ้สองอีพิกเวิร์กอะคือของซ้ำน้อยจริงๆนี่ฮะของฮันโซนะครับแต่มีไปก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับกากอยู่ดีนะครับ เล่นแล้วโดนด่าแน่นอนล่ะสันวอลอ่ะ76ยังยิงไม่โดนเลยฮะอยากกระแดะไปเล่นฮันโปครับผมแทะเหรียญทองจังรัดดู3แร่เนี่ยมันแทบไม่มีซ้ำเลยอ่ะนะครับค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเปิดกล่องค่อนข้างคุ้มแล้วนะครับคือเติมมา50กล่องเนี่ยก็โอกาสได้สกินได้ของเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบชัวร์เลยนะว่ามันจะได้แบบของที่ตัวเองต้องการตีผิดเข้ามาครับเป็นเกนจินะครับผมเนี่ยผมยังไม่ได้ซ้ำเลยเนี่ยสุดยอดนะครับปรับใหม่นะต้องขอคุณเจฟนะผมโอริซ่านะครับกล่องนี้ไม่มีอะไรนะครับเริ่มเงียบนะครับได้ของก็ดีครับผมได้ของก็ดีฮันโซครับได้เป็นวิกตอรี่โพสนะครับผมสเปรย์วิสตันต่อฟับเนื้อ2แร่1เอพิกนะครับของเก่านะครับอันนี้ผมยังไม่มีนะครับแร่มีความเงียบเหงาขึ้นมาเกือบขึ้นไปขึ้นทางแล้วนะกล่องที่25นะอันนี้เอพิกนี่ผมยังไม่มีนะครับจริงๆก็ใช้โกซื้อได้แล้วนะนะครับสำหรับพวกของซีซั่นนะครับก็ไม่ค่อยแพงนะไอคอนใหม่ครับทองมาแล้วอุ้ยไม่ทองแล้ว2อีพิกเป็นเงินนะกับสกินสกินก็ยังไม่มีครับฮิโดกินเก่านะครับเนี่ยไม่ซ้ำเลยเนี่ยแทบไม่มีซ้ำอะไรออกมาเลยครับมันจะมีออกมาแต่แบบเป็นเงินอ่ะมาเป็นเงินเลยอ่ะนี่ฮะยังไม่มีแต่เลเจนด์หายเยอะแล้วนะครับเนี่ยนี่ก็จะบอกว่าได้คุ้มแล้วก็ไม่รู้จะว่าไงฮะแต่30กล่อง2เลเจนด์มันก็จะเหงาๆหน่อยของลูซิโอนะครับไบซิเคิลคิกครับผมเริ่มเงียบต้องมาแล้วเนี่ยเนี่ยมาโอ้ยอะไรมาทำไมเนี่ยผิดแล้ว76ไหนมาไหนพาผิดจังหวะแล้วไหนมาผิดจังหวะแล้วจริงๆนะเฮ้ยมันมาให้แก้ตัวเรียบร้อยเมอร์ซี่ไปโอ้โหใจคอไม่ดีนี่มา76สกินเก่านะครับตีเลยนะนะสกินเซซันก็3สกินแล้วนะครับเหลือแมคคลีกับ
หรือแม็กกี้กับอะไรวะหรือแม็กกี้กับวิโดแม็กกี้วิโดเมเกอร์นะครับครบเผลอจริงขอสักทีนึงอ่ะรอบนี้ไหนๆกล่องโอกาสซ้ำก็น้อยแล้วอ่ะนะเนี่ยมันแทบไม่ซ้ำเลยป่ะดูดิพวกแบบดีอ่ะไม่ซ้ำแต่ก็ไม่ออกนะครับเร็วเริ่มเร็วร้ายนะครับแต่ผมว่าจะดีคนอื่นก็ได้นะดูแต่ผลลัพธ์แล้วก็ค่อนข้างดีนะม่วงมาเอ๊ะอ๋อเป็นของตัวซัมเมอร์เกมเนี่ยต่อยมวยแรงเริ่มเงียบเริ่มเงียบ10กล่องหมดนี่ก็เหลือ10กล่องแล้วนะฮะไม่รู้จะได้แม็กครีกับวิโดหรือเปล่าของเก่าเนี่ยตัวนี้ของไรฮะม่วงมาได้มีซ้ำมาแล้วครับได้ดับเบิลเทรดม่วงได้60นะโอเคครับไปเดี๋ยวไปแบบรวดเร็วกันนะครับปึ๊บเงียบปะกดยับครับ5กองไปรวดเร็ว2 EP ซ้ำเริ่มซ้ำโอ้ถ้าไม่ติดก็ได้พวก7 6พวกอะไรซ้ำนี้มาน่าจะโอเคเลยนะ4กองครับอีกสักอันนึงอ่ะเร็วขออีกสักกล่องนึงเนี่ยจริงๆเอาหมดอ่ะโอ้ถ้าจะออกยากซะแล้วเหลือ2กล่องกล่องสุดท้ายครับมาต้องออกแล้วเสียดายนะครับก็เหลืออีก2สกินนะไปเปเอาแล้วนะครับก็มาถือว่าก็ไม่ได้เลวร้ายนะ50กล่อง3สกินนะครับแต่ได้ครบทุกสกินก็จะดวงโหดไปหน่อยนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณผู้ชมที่แวะมารับชมวันนี้นะครับถือว่ารับได้นะนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับสำหรับสิ้นหวังเกมมิ่งในโอกาสหน้านะครับผมจะเป็นเกมอะไรนั้นนะครับติดตามไว้ได้ที่ YouTube นะครับของ Dreamcaster ครับผมนะฮะรอติดตามชมกันได้เลยครับวันนี้ผมสมอลนะครับขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ We can live forever.